สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมาไกลนะครับมาที่ราชบุรีนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนต้องรู้จักนะครับก็คือตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับก็คือหลายโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ากระสอบที่มาจากตลาดโรงเกลือนะครับก็คือเปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่เช้านะครับก็สำหรับแม่ค้าที่จะมารับเสื้อผ้านะครับมือสองเสื้อผ้ากระสอบนะครับไปขายต่อขายปลีกนะครับก็ขอเชิญที่ตลาดนี้นะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับถึง3ทุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของตลาดของกินของใช้แล้วก็โซนตลาดของผมคือขายของประมาณว่าแบกับพื้นนะครับก็ออกแนววินเทจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะอาจจะถ่ายรวมๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าตลาดนี้ใหญ่มากนะครับทีนี้ผมถ่ายแค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่อันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นของกินใช่ไหมครับใช่นะครับฝั่งนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนนอะไรนะครับตรงนี้ถนนเพชรเกษมนะครับคือผมนั่งรถตู้มาจากสายใต้ใหม่นะครับแล้วก็มาลงที่บิ๊กซีราชบุรีนะครับผมแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มานิดนึงนะครับเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูรายละเอียดกันนะครับอาจจะเดินไม่ทั่วนะครับเพราะว่าใหญ่จริงๆนะครับผมใหญ่มากนะครับตื่นเต้นนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับเนี่ยครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะเนี่ยผมถ่ายให้ดูเลยถ่ายให้ดูมุมสูงนะครับคือกว้างใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับมีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับผมเนี่ยครับการเดินทางก็คือถนนเส้นหลักเลยนะครับก็คือเป็นจุดเด่นมากนะครับคือถ้ารถตู้ผ่านมาทางเส้นราชบุรีเนี่ยจะต้องผ่านตลาดนี้แน่นอนนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับหลังคาเต็มไปหมดแบบนี้นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับจะบอกว่าเป็นมือสองสภาพดีแล้วกันนะครับคือ35นะครับแล้วก็มีนี่ครับ20บาทยังมีเลยนะครับเนื้อผ้ายังดีนะครับผมนี่นะครับสำหรับท่านที่อยากได้เสื้อมือสองนะครับเสื้อผ้าที่ผมว่าสภาพยังโอเคนะครับเนี่ยเริ่มต้น20บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งของกินเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนี่10บาทก็มีนะครับนี่เห็นไหมพอดีผมปีนขึ้นไปสูงนะครับเหนื่อยอันนี้นะครับก็คือฝั่งของโซนเสื้อผ้านะครับผมโอเคครับฝั่งเกรดดีก็มีนะเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งที่เป็นของกินนะครับผมจะให้ดูว่าตลาดนี้กว้างมากๆนะครับกว้างมากจริงๆผมเดินทั้งวันไม่รู้จะทั่วหรือเปล่านะครับแนะนำให้มาช่วงเย็นๆก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดนี้ก็เปิดถึงประมาณ3ทุ่มนะครับผมตั้งแต่เช้าเลยนะครับคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเดินฝั่งของผมนะครับก็นี้คือฝั่งตลาดของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นของกินต่างๆนะครับฝั่งนี้นะก็ขอเชิญนะครับคือมีครบจริงๆนะครับตลาดนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือตลาดของกินนะครับฝั่งนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเน้นอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นตลาดของกินทั่วๆไปนะครับผมนี่นมจีนอร่อยยังมีเลยเนี่ยโอ้น้ำยาป่าน้ำยากะทิมีครบเลยนะครับอ๋อครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับคือของกินนะครับฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเดินดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่หอย30บาทก็มีเลยหมูปิ้งหมูปลาสดปลาเค็มโอ้โหปลาเค็มยังมีเลยนี่นะครับผมโอ้เดี๋ยวผมจะไปเดินฝั่งโน้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าของกินนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับ
นี่ปลาเผาน นะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจริงๆแล้วตลาดนี้มีหลากหลายนะครับมีทั้งเสื้อผ้าของกินนะครับของใช้ต่างๆคือมาที่นี่ครบเลยนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับผมขนมก็มีเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะผมจะพาไปเดินฝั่งที่เป็นตลาดคลองถมนะครับโอเคครับโอ้โหสีสันชวนหิวเลยครับเดี๋ยวผมเดินฝั่งที่เป็นตลาดมือสองแล้วกันนะครับก็คือตลาดเครื่องเสียงเก่ามั่งนะครับเครื่องมือช่างนะครับคือต้องบอกว่าบางร้านนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบเจาะจงมากนะครับก็คืออาจจะเป็นที่บางทีอะไหล่รถอะไรพวกนี้มันอาจจะที่มามันอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับเหนื่อยเลยเนี่ยครับอันนี้คือฝั่งของเก่านะครับฝั่งของเก่านะครับก็คือเครื่องมือช่างต่างๆนะครับโอ้มันใหญ่จริงๆเลยผมเดินจนขาลากแล้วเนี่ยแรกๆนี้ก็จะเป็นของใหม่อยู่นะครับกว้างใหญ่มากๆนะครับนี่เห็นไหมอันนี้อีกโซนหนึ่งนะครับโซนเสื้อผ้านะครับผมเดี๋ยวนะผมยังเดินไม่เห็นผมยังเดินไม่เห็นไอ้ของเก่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสวิตชิ่งลำโพงรถยนต์นะครับเป็นแอมรถยนต์นะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นปีรถยนต์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกแอมนะครับคือบางคนก็ถามว่าถามเบอร์โทรพ่อค้านะครับแต่ว่าผมบางทีเราก็ไม่ได้ขอเบอร์โทรไว้นะครับอันนี้เป็นดอกลำโพงของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกแอมโอ้โหยังสวยเลยอันนี้เป็นมือหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับผมเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งก็ถ้าสนใจพวกแอมรถยนต์นะครับต่างๆนะครับก็ที่นี่นะครับตลาดเบิร์ดของถมนะครับวันนี้ผมมาวันเสาร์นะครับวันเสาร์คือจริงๆแล้วผมจะไม่ค่อยหยุดวันเสาร์นะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีวันหยุดวันเสาร์นะครับก็เลยต้องได้มานะครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งโน้นเลยนี่อุปกรณ์ห้องน้ำก็มีสัตว์เลี้ยงยังมีเลยพวกกระต่ายนะครับกระต่ายไก่นกเอาละนี่แหละครับเรามาถึงฝั่งที่เป็นโซนของคลองถมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าจะเยอะมากๆนะครับเสื้อผ้าจะเยอะมากนะครับเริ่มต้น10บาท20บาทนะครับพวกเครื่องมือช่างต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะจริงๆนะเดี๋ยวผมเดินให้ทั่วๆก่อนตัวนี้เลยครับไม่ต้องกลัวอยากตัวอะไรตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นพวกอะไหล่เครื่องมือช่างนะครับเนี่ยนะครับกระเป๋าโอ้ยตกคงร่อง60บาทนะครับนี่60บาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นกรอบพระนะครับนี่พวกเครื่องทองเหลืองนะครับผมเครื่องทองเหลืองต่างๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นกระดิ่งนะครับกับควรนะครับเดี๋ยวผมเดินดูอ้อมมาตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเดินผิดทางหรือเปล่าเนี่ย
นะครับหลังจากที่เดินมาจากฝั่งตลาดของกินตลาดเสื้อผ้านะครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็โซนมุมนี้นะครับก็จะเป็นโซนสินค้าวินเทจนะครับสินค้ามือสองของเก่าของสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องมือช่างต่างๆนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ระบุนะครับเพราะว่าของบางอย่างมันก็เป็นของที่แบบค่อนข้างจะหามายากนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับถ้าท่านชอบของสะสมนี้ขอเชิญที่นี่เลยนะครับนี่แม็กรถยังมีเลยผมจะไม่ถ่ายย้ำนะครับเพราะว่าเจ้าของตลาดบอกว่าอย่าพยายามถ่ายส่วนที่เป็นของเก่ามากเท่าไหร่นะครับนี่ของสะสมนะครับนี่โซนนี้ผมจะถ่ายนานหน่อยนะครับเพราะว่าเจตนาช่องผมก็คือการรีวิวตลาดของเก่าตลาดของสะสมนะครับโอ้อันนี้ตะข่ายยังมีเลยโซนของเล่นนะครับรถเหล็กนะรถเหล็กเยอะมากเลยนี่พวกสปริงนะครับนี่อันนี้สปริงนะครับสปริงข้อต่อนะครับพวกมีครบจริงๆเนี่ยพวกสปริงข้อต่อท่อน้ำต่างๆนะครับนี่เบาะรถยังมีเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างนะครับวันนี้ผมมาก็ร่วมๆจะ5โมงแล้วนะครับก็บรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนมากนะแต่แดดนะมีแดดแต่ว่าเริ่มหนาวแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของอุปกรณ์ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์อันนี้มันเป็นหม้อหุงข้าวนะน่าจะเป็นมือสองนะครับรับประกัน1อาทิตย์นะครับ350นะครับโอ้เครื่องปั่นก็มีนะ200นะครับนี่น่าจะเป็นสินค้าประเภทว่าอาจจะเก็บค้างสต็อกนะครับราคานี้ก็คือ200นะครับ200 350นะนี่โซนข้างในนะครับโซนข้างในก็จะเป็นของกินของใช้นะครับมีฝั่งโน้นก็มีนะเดี๋ยวผมเดินไปดูอีกทีนึงนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานไม้นะครับขออนุญาตนะครับโอ้งานไม้แบบสวยเลยของสะสมเพียบเลยเนี่ยตลาดนี้ก็เปิดถึงประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มนะครับมีวันพุธกับวันเสาร์นะครับเปิดตั้งแต่เช้านะครับถึงประมาณ3ทุ่มนะครับผมคือตลาดเช้าก็จะมีส่วนของแม่ค้าที่เอาเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้าที่เป็นกระสอบนะครับมาขายสำหรับแม่ค้าที่จะเอาไปขายปลีกนะครับในตอนเช้านะครับก็สนใจก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับโอ้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ส่วนมากผมไปตลาดเล็กๆนะครับมันมีโซนด้านในด้วยนะเดี๋ยวผมเดินไปดูอีกเยอะเลยน่าจะเดินไม่ทั่วแต่วันนี้เราเดินโซนของที่เป็นของเก่าดีกว่านะครับนี่นะครับสามารถพิมพ์ค้นหาทาง Google Map ได้นะครับตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับถ้าคลิปยาวเกินไปผมก็อาจจะตัดเป็น2คลิปนะครับอันนี้เป็นเครื่องทองเหลืองนะครับเครื่องทองเหลืองต่างๆนะครับผมนี่นะครับเยอะมากเลยก็
ส่วนไหนที่เป็นเสียงเพลงลิขสิทธิ์ผมก็ต้องใช้เพลงอื่นทับไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์สิวนะครับอุปกรณ์สิวอุปกรณ์ช่างต่างๆนะเนี่ยแม้กระทั่งค้อนก็มีแอมก็มีนะครับแอมเก่าเนี่ยครับยาวถึงโน่นเลยนะครับยาวมากเลยเยอะมากเลยนะครับนุ่นนุ่นเห็นไหมผมให้ดูยาวๆเลยนะผมให้ดูยาวๆเลยนะครับก็คือมีเยอะกว่าทุกตลาดเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ส่วนที่แบกับพื้นนะส่วนที่เป็นตลาดสดตลาดอันนี้จริงๆก็มีนะครับเรียบร้อยนะครับปิกนิกเดี๋ยวถ้าผมเห็นฝั่งโน้นมีเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมต้องถ่ายย้อนกลับมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มีมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินยาวไปฝั่งนี้ก่อนนะครับเดินดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับหม้อยังมีเลยครบก็มีนะครับมีเหล็กต่างๆนี้เขาก็มีนะคือหัวเทียนก็มีไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าหม้อก็มีนะครับมันไอ้นี่มันน่าจะวางพอดีนะถังแก๊สแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเก่านะครับเทปเก่าของสะสมต่างๆเยอะเลยนะครับของกระจุกกระจิกนะครับคือเดินต้องเดินให้ทั่วนะผมว่ามันต้องใช้เวลาเดินนะครับคือตลาดนี้เปิดตั้งแต่เช้านะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าเปิดเช้าเลยนะครับให้มาได้ตั้งแต่เช้านะครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าตลาดนี้เป็นตลาดนัดที่เปิดตอนเย็นนะครับไม่ใช่นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จะเริ่มขายกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงเวลาที่ขายกันจริงๆก็เป็นตอนช่วงเย็นๆจะดีกว่านะครับให้มาช่วงนั้นนะครับโอ้โหนี่นะครับเครื่องมือช่างนะครับอันนี้ผมเห็นแทบทุกตลาดเลยนะเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะเดินย้อนอีกมุมหนึ่งนะพระเครื่องก็มีนะครับฝั่งนี้ผมถ่ายภาพนิ่งนิดนึงนะครับย้อนแสงหรือเปล่านะครับหนังสือนะครับนะครับผมเดินบางทีผมไม่ได้พูดต้องขอไปด้วยคือฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวจะสดมากนะครับเครื่องครัวแล้วก็ของเก่าแบบเก่าจริงๆก็มีนะครับเก่ามากเลยก็มีนะครับกองขายกันแบบนี้เลยนะครับคือพ่อค้าแม่ค้ามาจากทั่วสารทิศดีกว่านะครับคือเขามีรถเขาก็จะขับมาที่นี่นะครับคือตลาดนัดตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมเดินนี่ยังไม่เจอFC ที่รู้จักสักคนนะครั้งแรกที่มานะครับตลาดเบิร์ดคลองถมนะครับเดี๋ยวผมเดินไวนิดนึงเพราะว่าเราจะย้อนกลับมาทางนี้นะครับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของเก่านะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องตรงนั้นเลยนะครับฝั่งนี้นะตลาดพระก็มีนะครับคนที่ชอบขายความศรัทธานะครับก็ฝั่งนี้นะครับนี่โอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากนะครับผมดูไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรมีแผ่นอะไรสำหรับช่างนะครับอันนี้หายกันไปนะครับต่อรองราคาได้นะครับหินเจียหาโต๊ะขวานยังมีเลยเนี่ย
กลาอย่างนี้ผมขำตรงเก่าขนาดนี้ทอทัดเก่าแล้วเนี่ยนะครับโอเคจบจากตรงนี้นะครับอันนี้คือฝั่งแรกนะครับเดี๋ยวผมเดินอีกฝั่งหนึ่งนะกันผมเดินฝั่งนี้นะครับผมมาฝั่งนี้นะผมเดินฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อไปดูให้ชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ คลิปผมจะยาวสักนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับผมจะตัดเป็น2คลิปนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นวงการพระนะครับวงการพระตาดีได้ตาละเสียนะครับก็คือส่องได้ส่องเอานะครับอันนี้เป็นพระเครื่องนะครับเป็นขายความศรัทธาแล้วกันนะครับรองเท้านะครับใบละ59โอ้ฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นของสะสมนะครับมีกระปุกฮอนก็มีนะอันนี้30บาทนะครับใครควงอันนี้รองเท้านะรองเท้าหนังอะไรพวกนี้แหละก็ขายกันไปแบบราคาต่อรองกันได้นี่ตะเกียงเก่าก็มีนะนะครับโอ้อุปกรณ์ช่างนะครับนี่อันนี้มันกบสายไม้สมัยเก่าเลยโอ้มิกเซอร์อันเบลเลอร์เลยมิกเซอร์ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมอ้อมนิดนึง โอเคครับเดินฝั่งนี้ไม่ค่อยร้อนครับแดดไม่มีนะครับฝั่งนี้ตอนนี้ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนลากไปนั่งทานลากไปนั่งทานจริงอย่างนี้เราจับตูดลากคอต้นทุเรียนต้นลำไยนะครับต้นชมพู่นะครับ เดินกันต่อนะครับตลาดฝั่งคลองถมนี่เยอะจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขออนุญาตนะครับเทปนะครับก็เป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงมือสองนะครับอ๋อโอเคYouTube ครับ YouTube นะครับโพสต์คนยโสนะครับตลาดเบิร์ดคลองถมนะครับวันนี้ของเก่านะครับมีดก็มีนะนะครับคือต้องบอกว่าเครื่องมือช่างนี้เรียกว่าครบแล้วกันนะครับนะครับสำหรับท่านที่จะมาซื้อพวกเครื่องมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของใช้แล้วก็อุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกพระเครื่องอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้นะครับเนี่ยต้องมีทุกตลาดเลยกัญชานะครับ ฝอยขัดหม้อฝอยขัดหม้อ20บาทฝอยขัดหม้อนะครับ อันนี้อุปกรณ์ปั๊มน้ำต่างๆนะครับนะครับอันนี้ผมเดินย้อนกลับมานะครับนะผมเดินย้อนกลับมาอีกฝั่งนึงนะครับคือฝั่งนี้เมื่อกี้ที่ผมเดินไปนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราเดินย้อนฝั่งนี้นะครับนี่ผมจะพยายามถ่ายให้ทั่วๆนะครับคือตลาดคลองถมนะครับตลาดแปรกับพื้นนะครับอาจจะอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ล็อกไหนนะคือน่าจะอยู่ริมสุดนะตลาดที่มันเป็นแนวของผมนะครับก็คือแนวนี้แหละแนวแบกับพื้นเนี่ยมันอยู่ริมสุดนะครับให้เดินออกมาด้านหลังนะครับ